วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนัดไล่ประยุทธ์การกลับมาของจตุพรจัดตั้งกลุ่มสามัคคีประชาชนปักหมุด4เมษายน 4 โมงเย็นวงเสวนาหนุนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางสามัคคีประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทุกฝ่ายเสียงเป็นเอกฉันท์ประยุทธ์เป็นปัญหาชาติจตุพรนัดปักหมุด4เมษายนPeace News รายงานว่าไทยไม่ทนเห็นพ้องนัดจัดขบวน4เมษายนชี้ประยุทธ์อยู่ก่อขัดแย้งบ้านเมืองพังวงเสวนาไทยไม่ทนหนุนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยทุกฝ่ายเสียงเป็นเอกฉันท์ประยุทธ์เป็นปัญหาชาติปล่อยให้อยู่ในอำนาจบ้านเมืองไร้ทางออกจตุพรนัดหารือออกแบบกิจกรรมเคลื่อนขบวน4เมษายนนี้เวลา4โมงเย็นที่สวนสันติพรเมื่อ26มีนาคม2564ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และ30องค์กรประชาธิปไตยจัดระดมความคิดเห็นหัวข้อสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยภายใต้สโลแกนไทยไม่ทนเชิญประชาชนร่วมหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและจะทวีความรุนแรงถึงขั้นนองเลือดซ้ำรอยเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อีกครั้งหากยังปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปเพราะศูนย์กลางและเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งของสังคมไทยอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จากนั้นตัวแทนญาติวีรชนได้อ่านแถลงการ5ข้ออาทิพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สร้างความปรองดองสมานฉันท์และปฏิรูปประเทศตามที่เคยให้สัญญาประชาคมเมื่อครั้งยึดอำนาจวันที่22พฤษภาคม2557และยังหักหลังกลุ่มมวลชนที่ทำให้พลเอกประยุทธ์และพวกอ้างความชอบธรรมยึดอำนาจรัฐขณะเดียวกันร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อการสืบทอดอำนาจผ่านกลไกกติกาที่ไม่เป็นธรรมเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็เล่นเกมการเมืองคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหักหลังพรรคร่วมรัฐบาลทำสวนทางนโยบายที่ตนเองเคยแถลงต่อสภาอย่างน่าละอายพลเอกประยุทธ์สร้างเครือข่ายอำนาจทั้งภาคราชการธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการทุจริตคอร์รัปชันจากโครงการขนาดใหญ่จนระบาดถึงระดับรากหญ้าใช้เงินหว่านล้อมซื้อนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านบางส่วนให้สวามิภักดิ์กับตัวเองแทรกแซงองค์กรอิสระจนไม่สามารถทำหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบได้นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนนักศึกษาพุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่แตะต้องพลเอกประยุทธ์อย่างที่ควรจะเป็นผิดปกติเข้าข่ายทฤษฎีสมคบคิดของพลเอกประยุทธ์โดยใช้ปฏิบัติการ IO กระทำการรุนแรงต่อสัญลักษณ์สถาบันสร้างความเกลียดชังและแตกแยกทั้งสองฝ่ายโดยไม่รู้ตัวหากยังปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้จะมีประชาชนทั้งสองฝ่ายตกเป็นเหยื่ออีกมากนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.กล่าวว่าเหตุการณ์ของประเทศไทยตั้งแต่ยึดอำนาจ22พฤษภาคม2557รวม7ปีที่ผ่านมาคนไทยอยู่ในสภาพถูกแบ่งแยกแล้วปกครองพลเอกประยุทธ์ที่ประกาศตั้งแต่ยึดอำนาจจนถึงตอนนี้ไม่สามารถทำได้แม้แต่เพียงเรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ให้กับคนไทยในชาติเรื่องการปฏิรูปประเทศและล่าสุดก็เบี้ยวการแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดที่ผ่านมาตนก็ได้พูดคุยหารือกันหากเราไม่สามารถจัดการกับพลเอกประยุทธ์ได้ภายใต้สถานการณ์นี้ก็จะไม่มีวันที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้าเพราะทั้งการออกแบบการสืบทอดอำนาจการวางแผนเพื่อยื้อเวลาการร่างรัฐธรรมนูญโดยนายมีชัยฤชุพันธ์ที่เป็นการร่างตามคำสั่งตลอดจนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นเสมือนการสมคบคิดเป็นขั้นเป็นตอนวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าสามัคคีประชาชนดังนั้นปัญหาหลัก
อยู่ที่พลเอกประยุทธ์และปัญหาเรื่องมาตรา112ก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์เพราะไปแถลงว่าจะไม่ใช้มาตรา112พอตอนหลังก็กลับคำพูดใช้มาตรา112ดึงสถาบันลงมาส่วนการแก้รัฐธรรมนูญที่พลเอกประยุทธ์ท้าให้ไปแก้ให้ได้นั้นตนก็สรุปว่าถ้าแก้ให้ได้ต้องไล่พลเอกประยุทธ์ดังนั้นถัดจากนี้ไปต้องใช้เวลาไปพูดคุยกับคู่ขัดแย้งในรอบ15ปีนี้พร้อมนัดจัดกิจกรรมหารือกันอีกครั้งในวันที่4เมษาเวลา4โมงเย็นที่สวนสันติพรพฤษภาประชาธรรมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ